สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบิ๊กมตช์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์ซนอลเมื่อคืนนี้เหมือนทำสงครามกันเลยนะครับมันมีทุกอย่างนะเราได้เห็นความนิ่งความเฉียบขาดของเออร์ลิงฮาลันนะครับในจังหวะยิงขึ้นนำให้ซิตี้แล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าศาสตร์มืดด์กอาร์ตของอาร์ซนอลซึ่งประเด็นนี้เนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะในช่วงหลังนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกือบจะเสียท่าคาบ้าน แต่ก็รอดตายครับตามตีเสมอ -2 2ในเฮือกสุดท้ายมาซิตี้อาร์ซนอลรวมทั้งลิเวอร์พูลถูกมองว่าเป็น3ทีมที่จะรุนแชมป์กันสนุกในฤดูกาลนี้หงส์แดงก็คัมแบ็กกลับมาได้สวยนะครับเกมชนะบอลมัด30เมื่อวันเสาร์เนี่ยมีตัวเด่นหลายคนเลยนะครับดาวิดนูเยสเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโดดเด่นแล้วก็มีประเด็นให้พูดถึงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะโอเคช่วงนี้ไปดูบิ๊กแมตช์กันก่อน แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาร์เซนอลซิตี้ไม่มีเควินเดบรอยที่เจ็บนะครับลงไม่ไหวไม่มีชื่อในทีมเลยนะครับพักไปเลยนะครับเดบรอยเนี่ยแบนาโดตซูวารับบทเพลย์เมคเกอร์แทนส่วนอาร์เซนอลไม่มีมาร์ตินโอเดกาดกับตันทีมที่เจ็บข้อเท้านะครับนัดนี้คายาวเวส์ลงมาเล่นต่ำลงนิดหนึ่งนะในส่วนของเกมรับบริคาโดกาลาฟิโอรีเล่นแบ็คซ้ายนะครับยูเรนทิมเบอร์โยกไปแบ็คขวาแทนเบนไว้เบนไว้ไม่ฟิตนะครับนัดนี้เป็นตัวสำรอง เปิดมาแค่9นาทีซิตี้ขึ้นนําแล้วนะครับจากเออร์ลิงฮาลันลากหลุดเข้าไปล่อเป้านะครับแล้วยิงอย่างเฉียบขาดลูกนี้ซาวินโยนะครับพลิกหนีกาลาฟิโอรีทางฝั่งขวานะครับหนีไปได้สวยแล้วก็แทงพะลุช่องบอลน,นี่มันหลุดไปตรงช่องระหว่างวิลเลมซาลิบากับกาวเบรียลสเซ็นเตอร์อาร์ซนอลแล้วฮาลันวิ่งเสียบเข้ามานะครับหลุดเข้าไปล่อเป้าเลย ประตูนี้เป็นประตูที่100ของเออร์ลิงฮาลันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฮาลันเล่นให้ซิตี้105นัดรวมทุกถ้วยยิงร้อประตูนะครับยิงร้อประตูจาก105นัดนี่คือโอ้โหมันเทพชัดๆเลยฮาลันทำสถิติเท่ากับคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับท่านผู้ชมครับพีโดเนี่ยก็เคยยิงร้อประตูจาก105นัดให้กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2011ยิงเร็วใช้เวลาเท่ากันเลยนะครับ ร้อยประตูจาก105เกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำเร็วแล้วก็บุกอย่างต่อเนื่องนะครับ15นาทีแรกนี่ขึ้นเหนือกว่ากันชัดเจนนาทีที่15ซิตี้เกือบได้เพิ่มด้วยนะครับอิวคายกุนวันกดฟรีคิกชนเสาแรกเด้งออกมานะแต่ถึงนาทีที่16มาซิตี้เสียโรดี้นะครับเจ็บเข่านะครับเจ็บเขา่าคือโรดี้เนี่ยวิ่งเบียดไปกับโทมัสปาเต้เมดิลด์อาร์ซนอจังหวะด,ดูไม่มีอะไรเลยนะครับ ปาเตก็ไม่ได้เตะไม่ได้ทำอะไรนะแต่เหมือนโรดี้เนี่ยข่ากระตุกแล้วก็ล้มลงไปดิ้นนอนแบบเจ็บปวดมากเลยนะครับเล่นต่อไม่ไหวนะต้องเปลี่ยนออกมาติโอโคซิสลงมาเล่นแทนนะครับโรดี้สุดเศร้าเลยเพิ่งลงตัวจริงนัดแรกในฤะดูกาลนี้นะครับนะก่อนหน้านี้ก็พักมามาลงนัดนี้ตัวจริงประเดิมนัดแรกเจ็บทันทีนะครับโอ้เสียหายนะครับทดยชมครับนั่นคือจุดเปลี่ยนของเกมด้วยนะ หลังจากโรดี้ออกไปไม่นานนะครับท่านผู้ชมครับนะเจ็บนาทีที่16น,ะนาที22อาร์เซนอลตีเสมอเลยนะครับลูกตีเสมอของปืนใหญ่เนี่ยริคโกโดกาลาฟิโอรี่กองหลังนะครับเติมขึ้นมายิงเสียบมุมเป็นลูกปัญหาเป็นลูกปัญหาเพราะก่อนจะยิงได้เนี่ยกรรมการเป่าให้อาร์เซนอลได้ฟรีคิกตรงกลางสนามนะครับกรรมการไมเคิลโอเิเวอร์เป่าฟรีคิกแล้วเรียกกับตันทีมทั้งสงทีมนะครับมาคุยนะ บุคโยซาก้ากับตันทีมอาร์ซนอลกับคายวอลเกอร์กับตันแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกมาคุยเพราะเกมมันหนักมันเริ่มจะหวดกันหนักนะครับโอเคก็เรียกมาเคลียร์นะครับปรากฏว่าพอจะเริ่มเกมต่อซาก้ามันก็ไปอยู่ตำแหน่งถนัดก,ก็คืออยู่ในตำแหน่งเกมรุกนะครับของอาร์ซนอลส่วนคายวอลเกอร์เนี่ยเป็นแบ็กขวานะครับพยายามวิ่งกลับลงมานะครับแต่ปรากฏไม่ทัน ไม่ทันหรือไม่พร้อมเนี่ยอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันนะครับเออวิ่งลงมาแล้วคือมันเปิดช่องว่างให้กาเบรียลมาติเนลลี่อาร์ซนอลเล่นเร็วทันทีนะครับตัวชมครับเปิดบอลให้มาติเนลลี่เลี้ยงผ่านคายวอลเกอร์วอลเกอร์ประกบไม่ทันเพราะมันมีพื้นที่เยอะเกินไปนะครับมาติเนลลี่หลุดขึ้นหลังซ้ายแล้วเปิดกลับมาให้กาลาฟิโอรี่ยิงปุ้งเข้าไปเลยนะครับนักเตะแมนซิตี้โวยกันใหญ่เลยบอกเฮ้ยกรรมการไอ้วอลเกอร์มันยังไม่พร้อมเลยได้เป่าให้เล่นได้ไงนะครับ แต่กรมการไมเคิลอลิเวอร์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับให้อาร์ซนอลได้ประตูลูกนี้คือมีผลมีผลสุดๆไปเลยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของสมาธิก็ได้นะครับคล์วอร k เกอร์เสียสมาธิแมนซิตี้เสียสมาธิแต่อาร์ซนอลสมาธินี่คือเต็มร้อยเลยเขาฉวยโอกาสพอมีช่องปุ๊บเห็นช่องปุ๊บเล่นเร็วทันทีแล้วก็ได้ประตูนะครับนะกลับมาเท่ากันหนประตูต่อหนึนะครับเกมเปลี่ยนไปเลย อาร์ซนอลกลับมาโจมตีซิตี้ได้บ้างนาทีสามสิอาร์ซนอลได้เตะม,มุมนะครับกาเบรียลขึ้นมงเสาไกลเต็มหัวเลยเชลิมิโดกูประกบไม่อยู่แต่ว่าบอลมันโดง่งข้ามขานไม่เข้ากรอบนะครับน่าเสียดายแต่นั่นคือสัญญาณเตือนนะครับนะเพราะว่าก่อนจบครึ่งแรกนะครับนาที45บวกหนึ่งอาร์ซนอลได้เตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้กาเบรียลนะครับหนีคายว็อกเกอร์มามง่งลูกเตะม,มุมจากบูคโยซากา้าเต็มหัวเลย มงจ่อนะครับเรียบร้อยอาร์ซนอลพลิกสถานการณ์แซงขึ้นนํา2 1ทีมปืนใหญ่ฤดูกาลนี้คือราชาแห่งเซตพีสอย่างแท้จริงนะครับนะกำลังจะจบครึ่งแรกแต่นาที45่บก7ทดเวลานะครับช่วงทดเวลาจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วอาร์ซนอลดันมาเหลือ10คนอุซาพลิกขึ้นมาได้เปรียบแต่ดันเหลือ10คนนะครับเพราะว่าเรนโดทรอสซาครับเจอเหลืองที่2 เจอเหลืองที่2ข้อหาเตะบอลทิ bon ้งคือทอสซาเนี่ยไปทำฟาวแบนาโดซิลวาครับไปชนซิลวาร่วงเสียฟาวแต่มันเตะบอลทิ bon ้งด้วยเตะปังบอลไปนู่นเลยนะครับกรรมการมาแจกเหลืองที่2โดนไล่ออกแบบไม่ได้จําเป็นเลย <laughs> ไม่ได้จําเป็นเลยนะครับทอสซาคือมันไม่น่าเล่นลูกนี้เลยครับทุกผู้ชมครับเรโด,โดทอสซา,าเ,เป็นนักเตะอาร์ซอลคนที่2ต่อจากเดคลนไรส์ที่โดนไล่ออกข้อหาเตะบอลทิ bon ้งในฤดูกาลนี้ ไรซ์โดนในเกมเจอกับไบรตันนะครับทานผู้ชมครับก็เพิ่งผ่านไปไม่นานนี่แหละนะ,นะเมื่อคือนนี้ทรอสซา,าเจอข้อหาเดียวกันไม่น่าพลาดเลยนะครับอาร์ซนอลโอเคครึ่งแรกปืนใหญ่นำอยู่2 1หนึ่งครึ่งหลังอาร์ซนอลเหลือ10คนก็ต้องเน้นรับสุดๆนะครับส่งเบนไว้ลงมาแทนบูคาโยซาก้าลงมารับเต็มตัวซิตี้พับสนามบุกอาร์ซนอล10คนถอยลงมารับกันหมดรับแบบอุด อดแบบสุดๆไปเลยนะครับผู้ชมครับครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลครองบอลแค่12.5%องเอเต์เองโตก็โต,โต,โตไม่ขึ้นนะครับนะลงมาตั้งรับรอเกมลุกซิตี้อย่างเดียวนะแมนซิตี้สร้างโอกาสได้หลายต่อหลายครั้งนะครับคลายวอลเกอร์ขึ้นมายิงไกลนะครับดาบิดรายาเซฟไว้ได้เออร์ลิงฮาลันมงกดลงพื้นรายาปัดนะครับยอสโกกวาเดโอหัวเต็มๆเลยรายาล้มตัวบล็อกนะ นาที87ดวาดิโอขึ้นมาวอลเล่เต็มเท้าอีกทีหนึง่งดาวิดรายาก็ซูเปอร์เซฟอีกมันเหมือนกับรายาคือซูเปอร์แมนยิงยังไงก็ไม่ผ่านนะครับสุดโคตรละเหนียวเลยนะอาร์เซนอลกำลังจะชนะอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่นาที98นาที90้บวกแจริงๆทดเวลา7นาทีแต่ทดเพิ่มรู้ว่านักเตะอาร์เซนอลหลายคนลงไปนอนเจ็บนะครับตะคิวคงตะคิวขึ้นอะไรพวกนี้นะ ทดเวลาเพิ่มนาที่90บวก8ซิตี้มาตีเสมอ2-2จาก Johnstone ซึ่งนักนี้ลงเป็นตัวสำรองนะครับตีเสมอได้สำเร็จนะครับเป็นลูกที่ Jack g r e a l i เปิดจากซ้ายให้ Matteo โคซิ i s ยิงติด j o s โ o g u a r d i o ยิงติดพวกเดียวกันนะครับแต่บอลมันมาตกเข้าเท้า Johnstone ซ้ำปังตรงตาข่ายเลยครับช่วยชีวิตมาซิตี้ City ต,ตามตีเสมออาร์เซนอล2ประตูต่อ2 แบ่งต้มกันไปนะครับโอ้โหหัวใจจะวายคือลุ้นกันจนเฮือกสุดท้ายจริงๆนะครับท้ายเกมก็เกือบมีเรื่องนะครับเกือบมีเรื่องเครียดกันหมดทั้งในสนามด้วยข้างสนามเป๊ปก็โดนใบเหลืองด้วยนะครับแต่หนึ่งคะแนนนี้ก็เพียงพอนะครับทำให้แมนซิตี้แสงเลวพูกลับขึ้นจากฝูงซิตี้5นัดมีอยู่13คะแนนนะครับเลวพูที่2 5นัด 12คะแนนซิตี้เกมนี้ครองบอล77.6%มีโอ,อกาสยิง33ครั้งนะครับเข้ากรอบ11ครั้งอาร์ซนอลได้ยิง5ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งนะครับหลังเกมอจอห์นสโตนนะครับฮีโร่แมสซิตี้เนี่ยเปิดเผยคำพูดของเป๊ปกวาดิโอลาที่บอกเขาก่อนลงสนามนะครับเป๊ปบ,บอกให้สโตนเนี่ยขึ้นสูงไปเล่นอยู่ใกล้ๆเออร์ลิงฮาลันนะครับคอยเล่นลูกมงคอยเล่นลูกมง แล้วก็คอยเก็บตกบอลจังหวัด2คืออยู่ใกล้ๆฮาลันถ้าฮาลันมันพลาดเข้าไม่ถึงเนี่ยสโตนเองต้องถึงนะเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้นะครับลูกตีเสมอเนี่ยโชคดีที่บอลมาตกเข้าเทา้าเข้าพอดีนะครับสโตนกับแบรนาโดซิวายอย่างวิภาษ์วิจารณ์อาร์ซนอลวา่าเล่นศาสตร์มืดดาร์กอาร์ตศาสตร์มืดนะครับเน้นแท็ติกทำลายเกมมากเกินไป ไอ้ศาสตร์มือที่เขาพูดถึงมันก็คือแทคกติกในการเล่นเพื่อเอาชนะนั่นแหละนะครับซิวาเนี่ยบอกว่าเกมนี้มีทีมเดียวที่ลงมาเล่นบอลคือมาซิตี้อีกทีมลงมาเพื่อทำลายเกมซิตี้เสียโรดี้ไปเพราะโดนอาร์ซนอลสอยร่วงสองหนใน10นาทนีซิตี้เสียลูกหนึ่ง,งก็เพราะว่ากรรมการเรียกกับตันทีมซิตี้มาคุยแล้วก็ไม่รอให้คายวอกเกอร์กลับไปไประจำตำแหน่งซะก่อนปล่อยอาร์ซนอลฉวยโอกาสเล่นเร็วนะ กรรมการอีกเหมือนกันที่ปล่อยนักเตะอาอร์ซน่าทวงเวลาอยู่ได้ <c oughs> อันนี้คือแบรานโดซิลวาพูดบอกอ๋ยอาร์ซน่ทวงเวลาอยู่ได้กรรมการก็ปล่อยนะครับเรื่องนี้เคยคุยกันตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเรื่องทวงเวลาเนี่ยนะครับเพรเมเรก็บอกว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังเกิดประจําซิลวานี่คือฉุนขาดนะครับนักข่าวยังให้แบรานโดซิลวาเปรียบเทียบ <c oughs> สองคู่แข่งของซิตี้ก็คืออาร์เซนอลกับเลี้ยวภูลองพูดถึงอาร์เซนอลกับเลี้ยวภูดูสิแบนานโดซิวาซิวาบอกจุดแตกต่างที่สำคัญระหว่างอาร์เซนอลกับเลี้ยวภูก็คือเลี้ยวภูเคยได้แชมป์มาแล้วในยุคเยอะเกินครับอาร์เซนอลยังไม่ได้เลี้ยวพูได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลก็ยังไม่เคยได้นเลี้ยวพูได้เพราะว่าเลี้ยวภูเล่นบอลสร้างสารรค์พยายามเอาชนะทุกนัดแต่อาร์เซนอลไม่ใช่ แบนนดอนซิวา si ว่าอ่างี้นะครับจอห์นสโตนก็เห็นด้วยบอกอาร์เซนอลเราชอบเล่นแบบนี้มาหลายปีละนะครับคุณอาจจะเรียกว่าเล่นสก,กปรกก็ได้สโตนใช้คำว่าเดอร์ตี้เลยนะครับเล่นสก,กปรกเดอร์ตี้แต่ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันก็หมายถึงการเล่นแทคกติกเพื่อเอาชนะนั่นแหละนะครับฝรั่งเขาเรียกแบบเดอร์ตี้ฟุตบอลอักลีฟุตบอลอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะครับก็คือพยายามทำลายเกมทำลายจังหวะก,การเล่นของคู่แข่งนั่นแหละนะครับ อย่างเกมนี้อาร์เซนอลก็พยายามทําให้เกมมันหยุดบ่อยๆนะครับแมนซิตี้จะได้ไม่มีความต่อเนื่องเกมมันจะได้ไม่ไหลอะไรประมาณนี้นะครับนะเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นหยุดหยุดอะไรเงี้ยซิตีก้ก็หงุดหงิดไปเองนะครับเสียสมาธิไปเองอะไรประมาณนี้นะครับจอโบโห์นสโตนก็บอกโอ้โหนะอย่างนี้มันสาดมืดชัดๆอะไรประมาณนี้นะครับเป๊ปกอดิลล่าก็แซวบอกเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่านักเตะอาร์เซนอลลงไปนอนเพราะเป็นตะคริวกี่ครั้ง <c oughs> เอเ,ออเ,อเป๊ปก็เซล,ลนักเตตซิตี้งุดหงิดกันหมดนะครับทายผู้ชมครับอย่างตอนที่สโตนตีเสมอสองสนี่เออร์ลิงฮาลันนะครับเอาบอลปลาใส่หัวกาเบรียลด้วยล่ะเออเอาบอลปลาหัวมันเลยนะประมาณนี้นะครับโมโหงุดหงิดแท็กติกนักเตะอาร์เซนอลนะครับก็เลยเกือบจะมีเรื่องในช่วงท้ายนั่นแหละนะครับยังดีที่มันไม่บานปลายนะครับเป๊ปกวัวดิโอลาเนี่ย ไอ้ลูกที่อาร์ซนอชฉวยโกันเล่นเร็วตีเสมอนหนึ่งหนงเนี่ยเป๊ปโมโหมากนะเดินไปถีบเดินไปถีบเก้าอี้ตัวเองนะครับปังผู้ช่วยในสะดุ้งเฮือกเลยบอกเฮ้ยพี่จะถีบผมปะเนี่ย <laughs> ถีบเก้าอี้ปักเขาให้นะครับโกรธมากนะเป๊ปพูดถึงลูกนั้นนะครับบอกว่าไอกรรมการไมเคิลโอลิเบอร์เนี่ยเรียกไคลวอ็อกเกอร์ไปคุยห่างจากตำแหน่งแล้วไม่รอให้กลับไปประจำตำแหน่งซะก่อน เพราะฉะนั้นคราวหลังเนี่ยเขาจะบอกลูกทีมเลยว่าถ้ากรรมการเรียกแกเข้าไปคุยนะยังไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปนะให้เรียกกรรมการมาหาแทนเป๊ปวาอย่างนี้บอกให้กรรมการเรียกไปเองไม่ต้องไปนะเว้ยไอ้กรรมการมาคุยกับแกเองนะจะได้ไม่เสียตําแหน่ง <c oughs> ยิ่งกว่านั้นไอ้ลูกสองหนึ่งของอาอร์เซนอลที่กาเเรียบมงลูกเตะมุมเข้าเนี่ยเป๊ปก็บอกว่ามีนักเตะอาอร์เซนอลไปบล็อกผู้รักษาประตูเอเด,ดซอนนะอ่า กรรมการตัดสินไม่มีมาตรฐานบางคนเป่าฟาบางคนก็ปล่อยเลยตามเลยอะไรงนี้นะครับเอ,อ,อันนี้คือความเห็นของเป๊ปกัาดิโอลานะครับทุกชมครับส่วนทางฝั่ง,ง Arsenal, อาร์เซนอลกุนซูมิเคลอาเตตาครับอกว่าเรนโดทรอสซาหนึ่งไม่สมควรโดนไล่ออกนะครับลูกทีมเขาโดนไล่ออกข้อหาเตะบอลทิ้ง2คนในรอบ5นัดเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดในลีกที่ดีที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีก ถ้าตัดสินกันแบบนี้เนี่ยคงมีเกมเพีย์ลีกเป็นร้อยแหละที่11คนเจอกับ10คนหรือ9คนนคนประมาณว่ามันไล่ออกกันง่ายเกินไปอะไรเงี้ยนะครับ่าผ้ชมครับเกมนี้อาเตต้าภูมิใจลูกทีมมากๆที่สู้ตายจนนาทีสุดท้ายนะครับอาเตต้าบอกว่าการเล่น10คนกับทีมระดับแมสซิตี้เนี่ย99ครั้งใน100ยครั้งคุณแพ้แน่นอนแล้วแพ้ยับด้วยนะเพราะฉะนั้น เขาถึงภูมิใจกับลูกทีมมากๆที่วันนี้อาร์ซนอไม่แพ้นะครับยันแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไว้ได้นะโอเคอาร์ซนออาจจะโดนโจมตีจากแท็กติกในการเล่นเพื่อเอาแต้มนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เรามาคุยกันนะครับแต่มันก็เป็นสไตล์ของเขาอะถูกไหมมันก็เป็นสไตล์ของอาร์ซนอลนะครับนะคือถ้าไม่น่าเกลียดเกินไปไม่เอาเปรียบกันมากเกินไปมันก็มันก็โอเคมันก็เป็นแท็กติกอย่างหนึ่งซึ่งหลายทีมก็ใช้อยู่ นะอย่างเมื่อก่อนทีมในะอิตาลีนี่ใช้ประจำนะครับที่เขาเรียกว่าสตาร์มืดอะไรเงี้ยนะครับเป็นแท็กติกนะยิ่งกว่านั้นนะ่ะการเล่น10บคนตลอดครึ่งหลังของอาร์เซนอลมันก็บีบด้วยนะมันก็บีบให้ต้องดึงต้องทวงเวลาต้องหยุดเกมอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ตายเดียวถูกไหมอันนี้ก็ถ้ามองในมุมอาร์เซนอลนะมันมันก็จําเป็นต้องเล่นแบบนั้นเรียกว่าบางทีเกมมันก็พาไปด้วยะครับทานผู้ชมครับเออนะ ย่าไปคิดไรมากนะดูวันต่อยาวๆนะครับท่านผู้ชมครับมาซิตี้อย่างน้อยถึงไม่ชนะอนานได้แต้มหนึ่งแต่ก็แางเลี้ยวภูกลับมานําจากฝูงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปก็คือซิตี้มี13แต้มเลี 12, ้ยวภู12ก็ถือว่าสูสี 4, นะครับหงแดงเมื่อวันเสาร์ที่ชนะบอลมา3-0มีตัวเล่นเด่นเล่นดีหลายคนนะครับหลุยส์ดิอาสยิง2ประตูดิอาสช่วงนี้จับจ้านมากเลยนะครับ ฟอร์มเข้าขั้นเวลคลาสร้านกราวเวนแบกยิ่งเล่นยิ่งเด่นนะครับผมชอบลูกเปิดจากหลังขึ้นมาของเขานะครับเปิดบอลดีนะครับกราวเวนแบกช่วงนี้มั่นใจไงดาวิดนูนญีสยิงลูก3-0อย่างสุดสวยเลยนะครับยิงแบบเหลือเชื่อเฮ้ยคือเจ้าตัวยิงแล้วแบบมันร้องไห้เลยแบบโอ้โหดีใจสุดๆไปเลยนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับมีแอสซิสต์จ่ายให้ดิอยสยิงประตูที่2เทนตอนนี้ มีส่วนทําให้เลี้ยวภูดได้ประตูไปแล้วถึง100ลูกนะครับสถิติดีกว่ามิดฟิลหลายคนซะด้วยนะครับแต่ประเด็นสําคัญตอนนี้ก็คือเทรน d ยังไม่ต่อสัญญาใหม่นะครับเทรน d ยังไม่ต่อสัญญาใหม่สัญญาเก่าหมดหลังจากจบฤดูกาลนี้เหมือนกับโมซาราแล้วก็เวอร์จิล u ฟานไตนะครับเทรน d ยังไม่ต่อแต่อย่างน้อยเนี่ยมีสัญญาณที่ดีนะครับมีสัญญาณที่ดีมีสัญญาณบวกเพราะว่าเทรนเนี่ย เขายังบอกว่าเขายังมีเป้าหมายกับเรอรวพูอยู่เขาอยากเป็นกับตันทีมเรอรวพูเจนบอกเขาอยู่กับเรอรวพูมา20ปีแล้วนะครับต่อสัญญามาหลายฉบับก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรใหญ่โตนะครับฉบับใหม่นี้ถ้าต่อก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบจะต้องเป็นประเด็นให้พูดถึงอะไรมากมายก็คือถ้าต่อก็ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาบอกว่าเขายังกระหายอยากเป็นแชมป์นะครับ อยากเป็นแชมป์กับเรียวผูอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเขากับอร์เนอร์สโลตเนี่ยคุยกันเรื่องเป้าหมายบ่อยๆนะครับเขาบอกสโลตว่าอยากเป็นกองหลังที่กองหน้าในยุโรปทุกคนไม่อยากเจอนี่คือเป้าหมายของเทรนนะครับนะสโลตบอกโอเคงั้นฉันจะเขี่ยวแกหนักเลยสโลตบอกโอเคได้เลยนะครับนะสโลตเนี่ยจัดหนังจริงนะครับ คือถ้าเกมไหนก็ตามที่เทรนด์โดนกองหน้าคู่ต่อสู้เลี้ยงผ่านได้เนี่ยสลอตจะเอามาพูดถึงในที่ประชุมทีมนะครับมาชี้เห็นจัดๆไปเลยว่าเฮ้ยลูกเนี้ยเทรนด์ไม่น่าพลาดนะฮะเทรนด์ควรจะเล่นให้ดีกว่านี้นะนะครับวิจารณ์กันตรงๆนะอย่างนัดที่เลว์พูชนะเอซีมิลานเนี่ยมีคลิปถึง20คลิปนะครับที่เป็นการเล่นของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมีทั้งเล่นดีแล้วก็เล่นพลาดนะครับสลอตก็จะจัดเจาะให้เห็นกันไปเลยว่าเฮ้ ไอ้ลูกนี้ควรจะเล่นอย่างนั้นอย่างนี้นะนะครับนะอธิบายให้เห็นชัดเจนให้เห็นภาพกันไปเลยว่าเทรนด์ควรจะเล่นยังไงพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอะไรประมาณนี้นะครับเทรนด์ก็บอกเขาแฮปปี้นะครับเขาแฮปปี้นะหรืออีกอย่างเดียวก็คือเขาอยากให้เลี้ยวภูมีความสม่ำเสมอถ้าสม่ำเสมอได้เลี้ยวภูก็เป็นแชมป์ได้นะครับอันนี้คือเทรนด์ว่างี้นะครับเรื่องความสม่ำเสมอเนี่ยยังโยงไปถึงดาวินนูนเยสด้วย น้องนุ่นนี่มันกลับมาเกิดใหม่เลยนะนะครับเกิดใหม่เลยหลังจากยิงลูก3าศูนชนะบอลบัดเนี่ยนะครับยิงอย่างสวยนะครับท่านผู้ชมครับคือยิงเข้าไปแล้วเนี่ยดีใจนะครับแฟนบอลลิลพูเฮนะครับนุ่นคือน้ําตาไหลดีใจจนน้ําตาไหลเลยเออคือไม่ได้ยิงมานานนะครับไม่ได้ยิงมานานไอ้ลูก3าศูนย เกมบอลบัดน,นี่เป็นประตูแรกของนูนเยสนับตั้งแต่เดือนเมษายน14นัดหลังสุดยิงไม่ได้เลยนะครับเงน้นเขาถึงดีใจมากๆเลยนะกลับมาแล้วนะครับนะอาร์เน,นอร์สลอตก็พอใจนะครับนะสลลตพอใจที่นูนเยสเนี่ยนอกจากยิงได้ยังทํางานหนักด้วยนะครับมีลงมาช่วยเกมลงเกมรับนะครับลงมาช่วยบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับสลลตบ,บอกว่านักเตะเนี่ยจะเล่นดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับถ้าทีมเล่นดีนะที่เหลือมันก็ง่ายขึ้น ความสม่ำเสมอเนี่ยมันเกิดจากสองสิ่งข้อหนึ่งก็คือคุณทุ่มเททำงานหนักข้อสองทีมเล่นดีสม่ำเสมอนะถ้าทีมเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่นักเตะมันก็ดีๆแย่แตามไปด้วยแหละนะเพราะฉะนั้นเลี้ยวภูต้องสร้างนิสัยให้ชินนะครับต้องเล่นดีสม่ำเสมอทั้งในสนามซ้อมและสนามแข่งสล็อตก็พยายามเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับทดยชมครับ มาเซโรเบียลซาคุนซอทีมชาติอุรุกวัยก็พูดถึงดาวินนุนเยสว่านูนเยสมันมีข้อดีคือมันหาตำแหน่งเก่งนะมันจมูกไวหาตำแหน่งเก่งนะครับรู้ว่าอยู่ตรงไหนถึงจะมีโอกาสยิงประตูโอเคเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันก็แล้วแต่นะแต่จุดสำคัญก็คือ,อมันมีเซน์ในการหาที่ว่างนะครับและจุดสำคัญในการสนับสนุนผู้เล่นอย่างนุนเยสที่มันจมูกไวเนี่ยก็คือ คุณต้องพยายามสร้างโอกาสให้เขาบ่อยๆสร้างโอกาสให้มันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ยิงได้เองนะคงไม่ใช่ถึงขนาดแบบโอ้โหมีโอกาสสิบครั้งยิงได้ลูกหนึ่งอะไรคงไม่ถึงขั้นนั้นนะปนุเยสก็คงพยายามปรับเรื่องความเฉียบขาดอยู่นะครับแล้วก็ก็ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะนะครับวันพุทธที่จะถึงนี้พุทธที่ย5นี้นะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยวพู้จะเจอกับเวสแฮมในคาราบาวครับรอบสาม หงลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าดาวิดนูนเญสอาจจะมีโอกาสลงต่อเนื่องนะครับอาจจะได้ลงต่อเนื่องนะครับโอเครอดูกันต่อไปว่าน้องนุ่นจะมีความสม่ำเสมอหรือไม่นะครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกร,ราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ